การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆท่านไม่ได้ปฏิบัติแบบสะเทินน้ำสะเทินบกตะเกียบตะกายไปตามโลกตามสงสารเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้จนศาสนาก็เลยถูกล่าให้กลายเป็นโลกไปหมดไม่มีศาสนาอย่างแท้จริงปรากฏภายในหัวใจของชาวพุทธเราเลยนี่เพราะอำนาจของโลกซึ่งมีประจำอยู่แล้วภายในจิตใจเหยียบย่ำทำลายแม้แต่นักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติตั้งใจเข้ามาชำระสาสางกิเลสยังกลายเป็นให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไปโดยไม่รู้สึกตัวและรู้สึกตัวก็เลยกลายเป็นเรื่องมีเจตนาไปในการเหยียบย่ำทำลายตนเองและพระศาสนาซึ่งอยู่ในตนอีกด้วยมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาตั้งใจศึกษาอบรมอย่ามาทำเล่นๆลุ่มๆดอนๆให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัว ในการปฏิบัติเคยพูดเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสที่ติดแนบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะเป็นสิ่งที่มีความเหนียวแน่นมาเป็นเวลานานและเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าทรงแก้หรือทรงทำลายกิเลสถอดถอนกิเลสจนถึงขั้นสลบสลายเราฟังดูสิเป็นของแก้ได้ง่ายๆเมื่อไหร่เราจะมาทำแบบสุกเอาเผากินเอาแต่ความสะดวกสบายประจำใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรคิดว่าความสบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสเพื่อให้รับความสุขความสบายต่อไปซึ่งผิดทางทั้งนั้นธรรมะอยู่ที่การฝืนกับกิเลสคือความชอบตามสบายแต่แล้วก็ขนทุกข์มาให้ตนเองอยู่เสมอนี่คือเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเสมอ การปฏิบัติไปไม่ถึงไหนล้มละลายล้มละลายเพราะความอ่อนแอตามกิเลสเลยกลายเป็นเรื่องกิเลสจุดลากไปทุกระยะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเสาะแสวงหากิเลสไปในตัวแล้วจะเจอธรรมที่ไหนหาอะไรก็ต้องเจอสิ่งนั้นมีเราหากิเลสหลงตามกิเลสหลงตามสัญญาอารมณ์ที่เคยคิดขึ้นมาจากขันเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันขึ้นมาให้คิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้แง่นั้นแง่นี้อดีตอนาคตนี้ตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจแล้วก็เอาเรื่องนั้นแหละมาคุ้นคิดมายึดมาถือมาเสียดแทงจิตใจของตนซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีทำเครื่องชำระกิเลสแฝงอยู่เลยการฝืนสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นเรื่องของการแก้กิเลส ถ้าไม่คำนึงถึงความวิเศษของธรรมะและความเลวร้ายของกิเลสแล้วเราจะเอาตัวไปไม่รอดเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆการต่อสู้กับกิเลสต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกำลังของกิเลสมันมีมากเมื่อสติปัญญาของเรายังมีน้อยกิเลสต้องมีมากคอยแต่จะเหยียบย่ำทำลายสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ลดลงโดยลำดับจนถึงกับล้มละลายไปมีจำนวนมากในวงปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายมีแต่ชื่อว่ากรรมฐานแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายท่านอาจารย์มั่นอันนี้อันหนึ่งที่จะทำลายพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นและพระศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ให้ขาดลงไปลดลงคุณภาพลงไปเสียเล็กน้อยจนกระทั่งขาดสะบั้นไปเพราะความสำคัญเท่านั้นมีโลกเข้าไปแฝง
หลายท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรพระพุทธท่านอาจารย์มั่นท่านเคยสอนอย่างไรบ้างและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นเราก็เคยได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านซึ่งเป็นที่แน่นอนแน่ใจว่าไม่ผิดพลาดเลยท่านดำเนินอย่างไรและพวกเราดำเนินกันอย่างไรความสมุกสมบันความลำบากลำบนรวมอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาในสมัยปัจจุบันใครจะลำบากลำบนยิ่งกว่าท่านทั้งสององค์นี้ไม่มีเราพูดได้อย่างเต็มปากกว่าจะได้อัดได้ทำมาอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้ถ่ายทอดมาเรื่อยๆกลายเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีจำนวนมากก็เพราะท่านตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ท่านสอนด้วยความจริงใจจริงๆนี่จะค่อยไล่หลอไปโดยลำดับจะไม่มีสิ่งใดเหลือติดตัวมีเราวิตกมากเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องสายท่านอาจารย์มั่นลูกศิษย์พระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นนี่จะเอาไปขายกินจ่ายกินขายกินมีจำนวนมากนี่เป็นการแสวงหาธรรมไหมไม่ใช่เป็นการแสวงหาธรรมเป็นเรื่องหาโลกามิตรก็จะเจอตั้งแต่เรื่องของโลกามิตรซึ่งเป็นเรื่องโลกโลกหาความแปลกประหลาดและอัศจรรย์และเป็นหลักจิตหลักใจเป็นที่อบอุ่นแก่จิตใจตนไม่มีเลยมีแต่สิ่งภายนอกเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกับโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจศาสนานั่นเลยใช้ไม่ได้นักประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเตานี้ไม่ควรจะสนใจสิ่งใดยิ่งกว่าอัตธรรมธรรมเป็นของประเสริฐทำให้ประเสริฐขึ้นที่ใจใจพร้อมแล้วที่จะรับอัตรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงยมุตหลุดพ้นไม่มีภาชนะใดไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมในธรรมทั้งหลายยิ่งกว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมที่ว่าสวัสดิ์ขาจะทำจัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงเสมอในการประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจสิ่งใดให้มากยิ่งกว่าธรรมอดอยากขาดแคลนอันใดให้เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่านำเข้ามาเป็นข้อคิดข้อข้องใจอันเป็นเรื่องของกิเลสที่จะมาขัดขวางทวงธรรมลงไปให้จมลงไปโดยลำดับลำดับหาทางก้าวหน้าไม่ได้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายย่อมเป็นผู้ได้รับความลำบากลำบนแสนสาหัสมาโดยลำดับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดสาวกทั้งหลายมาถึงครูบาอาจารย์มีตั้งแต่ท่านที่ได้รับความลำบากลำบนทั้งนั้นแม้ผู้ที่จะได้บรรลุธรรมอย่างง่ายๆก็มีจำนวนเล็กน้อย1ใน100ก็ยังไม่ได้นี่เราจะมาล้างมือเปิดเฉยใช้ได้ยังไงการปฏิบัติต้องฝืนกิเลสความฝืนความทุกข์ความลำบากเพราะความภาคเพียรในการฝืนกิเลสนั้นเป็นการทำลายกิเลสเป็นการถอดถอนกิเลสเพื่อความสุขความสมหวังที่จะให้เกิดธรรมขึ้นภายในใจสมกับว่าใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งอยู่แล้วท่านจัดกล่าวไว้เสมอว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปธรรมมีอยู่ตลอดกาลทำไมธรรมจึงไม่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่แสวงหาธรรมแสวงหาแต่ไม่ถูกก็มีแสวงแต่กิริยาความจริงใจไม่มีในธรรมก็ไม่เจอธรรมธรรมมีอยู่ทั่วไปเรื่องของธรรมแต่ธรรมที่ไม่ปรากฏก็เพราะใจซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่ธรรมนั้นไม่ยอมรับธรรมธรรมจะไม่ปรากฏภายในใจนี่เป็นสิ่งสำคัญการเทศสอนหมู่สอนคณะมาก็เป็นเวลานานนับแต่ออกสังคมมานี้เกือบ30ปีแล้วที่สอนแบบทุ่มเทกำลังทุกด้านทุกมุมให้หมู่เพื่อนฟังพอที่จะได้หลักได้เกณฑ์บ้างไม่ค่อยปรากฏแม้แต่มาอยู่ในสำนักนี้ก็ยังทำลุ่มๆดอนๆให้เห็นอยู่
พียงหยาบๆพูดแล้วไม่เข้าใจกันเราจะหาความละเอียดละออโดยถูกต้องได้อย่างไรเพียงแต่สิ่งหยาบๆยังหาความถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความจริงใจจงใจมีสติคอยจดจ่อฟังเสมอการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดต้องเต็มไปด้วยเจตนามีความจริงจังจ่องานที่ชอบของตนอยู่เสมอนั่นแหละคือเป็นผู้มีความเพียรเพียรภายนอกเพียรภายในกระเทือนเข้าถึงใจดวงเดียวนี้เผลอภายนอกก็แสดงว่าเผลอภายในผิดพลาดภายนอกก็แสดงว่าผิดพลาดภายในไปไม่ไปจากใจที่มีสติหรือไม่มีสตินี่แหละเป็นสำคัญถ้ามีสติแล้วย่อมไม่ผิดพลาดมากนักหรือไม่ผิดพลาดนั่นถ้ามันมีสติแล้วผิดได้ตลอดไปความผิดได้เสมอนั้นมันเป็นคุณธรรมประจําใจเราแล้วเหรอมันเป็นความผิดทั้งมวลความผิดนำมาซึ่งอะไรถ้าไม่นำมาซึ่งความทุกข์เพราะการสั่งสมกิเลสเนี่ยมันก็มีเท่านั้นแล้วอยู่ด้วยกันมากมันจะโลเลไปแล้วนะถ้ามากเข้ามากเข้ามองเห็นตั้งแต่พระเต็มวัดเต็มวาแต่อัตธรรมที่มีจะแฝงอยู่ภายในหัวใจของพระจะไม่มีสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมไม่มีในใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนมีไม่ได้นี่แหละคือทางมรรคผลนิพพานวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมย่อมจะสามารถเกิดสมาธิธรรมขึ้นมาเลื่อนไปถึงขั้นปัญญาโดยลำดับเพราะการพินิจพิจารณาตามขั้นตามภูมิของตนและจนกลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเราเห็นความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงที่ไหนในโลกธาตุนี้เห็นไหมนั่นองค์นั้นตายไปองค์นี้ตายไปคนนั้นตายไปคนนี้ตายไปเราจะอยู่ข้ามฟ้าได้หรือทำไมจึงไม่ยิ่งเจริญขนฝายหาเสียตั้งแต่บัดนี้เสียดายอะไรกิเลสพาคนให้วิเศษวิโสอย่างไรบ้างขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าตัวใดต้องเป็นพิษเป็นภัยเป็นเสนียดจันลายต่อจิตใจและมารยาทการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นการกีดขวางธรรมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอที่จะสนุถนอมลืมเนื้อลืมตัวเราเคยลืมเนื้อลืมตัวกับกิเลสนี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่เวลานี้จะปลุกจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้โทษรู้ความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วจะได้แก้ไขไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อให้หมดสิ้นลงไปกลายเป็นจิตที่มีความสงบผ่องใสกลายเป็นจิตที่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาภายในตนจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ไหนถ้าไม่พ้นที่จิตซึ่งเป็นตัวถูกมัดอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายเวลานี้เท่านั้นไม่มีที่หลุดพ้นอย่าคิดไปคาดไปให้เสียเวลาว่าหลุดพ้นที่โน่นหลุดพ้นที่นี่หลุดพ้นที่ใจใจเวลานี้เหมือนผู้ต้องหาถูกกดขี่บังคับถูกมัดถูกตีอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาถูกมัดรัดรึงอยู่ภายในจิตใจหาความอิสระได้ที่ไหนแม้แต่ขณะหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ออกได้โดยลำดับแล้วจิตจะหาความสงบร่มเย็นและหาอิสระภายในตนเองไม่ได้ถ้าเราเชื่อทำเราก็ต้องเชื่อว่ากิเลสว่าเป็นตัวเหตุก่อทุกข์ให้เราวันยั่งค่ำหรือเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดทุกข์เราเรื่อยมาตลอดตั้งกับตั้งกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเชื่อทำเราต้องเชื่อว่ากิเลสนี่เป็นภัยดังพระพุทธเจ้าสอนไว้การพิจารณาก็ดีการทำความสงบใจก็ดีทำไมถ้ามีสติกำกับอยู่กับใจใจจะสงบไม่ได้มีหรือเป็นไปไม่ได้เราเชื่อแน่ถ้าลงสติได้กำกับกับใจแล้วใจยังจะฟุ้งซ่านลำคาญไปไหนได้อยู่แล้วไม่มีนอกจากกำหนดลงไปชั่วระยะแล้วก็ปล่อยให้จิตทะเลถลายไปเพราะสติปราศจากตัวเองหายไปแล้วถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายแล้วก็ตั้งใหม่ได้สักครู่หนึ่งก็หายไปตั้งสักครู่หนึ่งก็หายไป
ถ้าลงได้ตั้งเจตนาลงฝังกึกลงไปในจุดที่ทำงานได้แก่การกำหนดเราจะกำหนดอนาปานสติก็ดีหรือกำหนดธรรมบทใดก็ตามมีความจริงจังอยู่ในธรรมบทนั้นมีสติจดจ่ออยู่ในธรรมบทนั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ต้องคาดอดีตอนาคตกำหนดอยู่เฉพาะงานที่ตนกำลังทำนั้นด้วยปัจจุบันธรรมโดยความมีสติกำกับรักษาอยู่จิตถึงจะผ่าผลโชดเต้นไปขนาดไหนก็พ้นอำนาจของสตินี้ไปไม่ได้จะต้องเข้าสู่ความสงบให้เห็นความเย็นใจขึ้นภายในเรียกว่าสมาธิธรรมนี่ดูหมู่เพื่อนเราขวางตาอยู่ตลอดไม่มีความจริงจังอะไรเลยเจ้าของก็ยังไม่รู้เจ้าของว่าไม่จริงไม่จังแต่คนอื่นมองดูทำไมรู้ในฐานะผมเป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนดูหมู่เพื่อนดูจริงๆเพราะเราเป็นผู้คอยแนะนำข้ามสอนบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนมองเห็นชัดๆนอกจากขี้เกียจเตือนก็ไม่เตือนเท่านั้นเองความจริงจังไม่มีหาธรรมคือความสงบเป็นต้นไม่ได้ถ้าความจริงจังในใจไม่มีผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้จริงจังเอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอย่างมีสติคอยกำกับรักษาเสมอไม่ว่าจะทำกิจนอกกันในมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในนั้นยิ่งย้อนจิตเข้ามาสู่องค์ภาวนาด้วยแล้วไม่ให้มีงานใดอารมณ์ใดเข้ามายุ่งมาเกี่ยวมีแต่งานคือจิตตภาวนาเท่านั้นอันเดียวจิตย่อมจะสงบได้ไม่สามารถที่จะพ้นอำนาจของสติปัญญานี้ไปได้นี่หลักอันสำคัญเราเคยทำมาอย่างนี้พูดถึงด้านปัญญาก็เหมือนกันถ้าลงปัญญาได้แทงทะลุไปตรงไหนแทงลงไปตรงไหนพิจารณาไปที่จุดใดย่อมจะปรากฏความจริงขึ้นมาถ้าหากว่ามีสติแต่ปัญญากลายเป็นสัญญาไปเร่ร่อนๆออกนอกลู่นอกทางไปเสียนั่นสิมันไม่เป็นปัญญาฮะมันเต็มไปด้วยความหิวโหยหวยกวนกวาในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นส่วนภายนอกซึ่งเคยเป็นมาเป็นนานจนกลายเป็นนิสัยในขณะที่จะหักห้ามจิตใจเข้าสู่อสุธรรมก็กลายเป็นเรื่องของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาไปเสียหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่กิริยาของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากมันถูกไปลากไปเสียความเพียรก็ไม่ปรากฏมีแต่เดินหยอกๆความเพียรสติไม่มีได้ประโยชน์อะไรนั่งสมาธิก็เป็นสมาธิหัวต่อร่างกายก็ตั้งอยู่นั้นแหละแต่จิตมันไม่อยู่ถูกกิเลสฉุดลากไปนอกโลกนอกสงสารที่ไหนก็ไม่รู้พอย้อนจิตเข้ามาถือตัวก็มาคิดเอาเวลาเวลาเป็นมรรคเป็นผลหรือมาตำหนิติเตียนธรรมว่าทำไมทำขนาดนี้จึงไม่ได้ผลก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาผลแห่งธรรมเอาทำเพื่อผลคือกิเลสต่างหากโดยหลักธรรมชาติของมันถึงนั้นแล้วจะปรากฏธรรมขึ้นมาได้อย่างไรนี่สิถึงทำให้มีตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนนะปฏิบัติไม่ได้ร่องได้รอยไม่เห็นความสงบร่มเย็นไม่เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งที่ที่ครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องสมาธิก็สอนอย่างเต็มอัดเต็มคำเต็มภูมิสอนปัญญาก็สอนเต็มภูมิจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมไม่ได้ด้นได้เดามาพูดด้วยความจริงจังภายในใจจริงๆเช่นนั้นว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับทราบธรรมในแง่หนักเบาของธรรมขั้นต่างๆของธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นธรรมประเสริฐถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้สัมผัสรับทราบเป็นผู้ยืนยันเป
เป็นภาชนะอันเหมาะสมเท่านั้นไม่มีถ้าอยากจะทราบสมาธิธรรมดังท่านสอนไว้ก็ให้ทำอย่างที่ว่านี้ความสงบนั่นแหละจะเป็นพยานของใจเพราะจะเป็นขึ้นที่ใจปัญญาความเฉลียวฉลาดในการที่คลายดูเหตุดูผลสกลกายอันเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปฏิกูลโสโครกกองป่าช้าผีดิบผีสดเต็มอยู่นี้หมดมันก็ทราบก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะพิจารณาไปทางไหนถ้าความจริงจังมีเท่านั้นทั้งคืนทั้งคืนเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวกลางวันก็เหมือนกันเราไม่ให้มีการมีงานอะไรพยายามรักษาหมู่เพื่อนไม่ให้มีงานอะไรมายุ่งมาเกี่ยวนอกจากงานข้อวัดปฏิบัติที่เคยมีเป็นประจำวันเท่านั้นงานอื่นงานใดก็ไม่ให้ยุ่งเพื่อจะได้ประกอบความภาคเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจของตนเราจึงไม่ให้มีงานอะไรในภายในวัดเพราะเคยปฏิบัติมาแล้วว่างานทั้งหลายนั้นน่ะมันเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาแม้ท่านจะกล่าวว่าสัมมากัมมันโตก็ตามงานส่วนหยาบนั้นแต่มันกลายเป็นมิจฉากัมมันโตสำหรับจิตนักจิตตภาวนาเป็นทำนั่นสร้างนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี้นั่นแหละมันทำลายทำจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายเสียเวล่ำเวลาไปวันละเล็กน้อยจนกระทั่งทำลายจิตใจคือความสงบร่มเย็นนี้ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่างานมักหยาบทำลายมักละเอียดหรือฆ่ามักละเอียดให้หมดไปมักหยาบก็คือการทำนั้นทำนี้ภายนอกเกี่ยวกับด้านวัตถุเข้ามาทำลายด้านนามธรรมคือจิตตภาวนาของเราให้เสื่อมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เราเคยเห็นโทษมาแล้วถึงไม่ส่งเสริมในการก่อสร้างนั้นสร้างนี้ซึ่งหาเหตุผลไม่ได้จะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลเป็นความจำเป็นที่ควรทำจริงถึงได้ทำทำก็ทำด้วยความกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้โดยเฉพาะไม่ให้เลยเถิดเลยเหตุเลยผลมีเราพยายามเสมอรักษาหมู่เพื่อนแต่เรื่องจิตตภาวนานี่ขาดตกบกพร่องไม่ได้อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะจตุปัจจัยทั้งสี่นั้นขาดไปเป็นของธรรมดาแม้แต่ชาวโลกเขาหาได้เขาก็ยังมีขาดตกบกพร่องทำไมเราเป็นผู้ไปขอทานเขากินจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะไม่มีขาดตกบกพร่องได้เป็นไปได้เหรอเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความสม่ำเสมอไม่ได้เราจะสม่ำเสมอไปได้ยังไงในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่เราจะมาคิดให้เป็นกังวลนอกจากจะชำระสิ่งที่มันก่อความกังวลให้เราอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เรื่องของพระมีเท่านี้อย่าคิดเรื่องใดให้เสียเวล่ำเวลาโลกนี้เราได้เคยผ่านมานานกี่ปีกี่เดือนนับตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบวชมาถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยได้ผ่านมาแล้วทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดทางใจที่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมจึงไม่นำมาเทียบเคียงความหนักเบาได้เสียของกันและกันระหว่างเรากับความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นทีนี้เราจะทุ่มเทจิตใจของเราเพื่อสู่อัตถุธรรมอย่างแท้จริงทำไมมันจึงถอยหลังมันถึงจะไปไม่รอดนี่เป็นเรื่องของกิเลสจะหลอกเรานะมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นแต่ที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะกิเลสทับถมอยู่จนมองหาจิตไม่เจอแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนถ้ามันฟาดฟันหันแหลกกันลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตและเราจะไม่เห็นคำว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปจะมาปรากฏที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งๆที่ธรรมน่ะจะปรากฏขึ้นที่ใจรู้ขึ้นที่ใจรับทราบที่ใจยืนยันกันได้ที่ใจตั้งแต่สมาธิธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้รับทราบเป็นภาชนะเป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยทำให้จริงให้จัง
มีค่อยล่อยหลอไปโดยลำดับลำดับเลยจะไม่มีใครสืบทอดข้อวัดปฏิบัติทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็หมายถึงภูมิจิตภูมิธรรมภายในใจของผู้ปฏิบัติภายนอกก็คือข้อวัดปฏิบัติไม่เสื่อมคลายหลักสำคัญก็ขึ้นอยู่ที่ใจถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจมีหลักธรรมมีภูมิอัตภูมิธรรมอยู่ภายในตัวการประพฤติปฏิบัติข้อวัดภายนอกก็คงเส้นคงวาสม่ำเสมอถ้าใจขาดหลักไม่มีหลักใจไม่มีภูมิใจภูมิอัตภูมิธรรมไม่มีเรื่องข้อวัดปฏิบัติค่อยๆจืดจางไปจืดจางไปเลยกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่เสียงานทั้งหลายก็เลยกลายเป็นงานของโลกไปเสียนั่นเหนือไปใหญ่ละทีนี้หาทางยับยั้งไม่ได้อันนี้วิตกมากกับหมู่เพื่อนเราจึงได้พูดแล้วพูดเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอในเรื่องเหล่านี้เพราะเราเห็นคุณค่าของธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมากำหนดพิจารณาหมดแล้วในสามโลกธาตุนี้ว่าอันใดที่เด่นกว่าเพื่อนในทางความดีความประเสริฐมีอะไรมันก็ไม่นอกเหนือไปจากใจกับธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันจนกระทั่งว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นคือความประเสริฐสุดเมื่อถึงความประเสริฐสุดแล้วอะไรเสียดายอะไรมันสลัดออกหมดเพราะไม่มีอะไรเยี่ยมยิ่งกว่านั้นนั่นพอพูดแล้วมันยังจะเสียดายอยู่หรือป่าช้าอันนี้กิเลสพาให้สร้างป่าช้าพากันเข้าใจหรือยังเกิดแก่เจ็บตายเราเคยเป็นมาจะเท่าไหร่แล้วไม่เบื่อไม่อินหนาลาใจหรือความเกิดเจ็บตายก็คือเรื่องความหมุนไปด้วยความทุกข์ความทรมานตลอดไปนั่นเองความพ้นเสียจากความกดเจียจะตายเพราะจิตหลุดพ้นนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกแล้วนิชชาโตปรินิบุโตสวัสดับสนิทบรรดาธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายพบน้อยพบใหญ่ดับไปหมดเรียกว่านิชชาโตปรินิบุโตดับที่ใจมีใจดวงนี้มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อความลึกทับถมโจมตีจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟอิยาบททั้งสี่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ใช่เป็นฟืนเป็นไฟเพราะทำมาเผาผลาญแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเผาผลาญจิตใจเมื่อชำระกิเลสขั้นหยาบคือความฟุ้งซ่านลำพานไปได้จิตก็สงบนี่เราก็พอเห็นคุณค่าของธรรมคือความสงบและเห็นโทษของกิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายไปโดยลำดับแล้วนี่หมดแก้เข้าไปแก้เข้าไปนี่เลยค่อยหมดไปหมดไปความสะดวกสบายของใจค่อยปรากฏขึ้นมาโดยลำดับเอาจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยอะไรที่นี่จะมายุ่ยแย่ก่อกวนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเม็ดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่จะมายุ่ยแย่ก่อกวนไม่มีแล้วอะไรจะมาก่อกวนเมตตาจิตล้วนๆแล้วก็เป็นธรรมทั้งแท่งก็ทราบได้ชัดที่นี่ร้อยทั้งร้อยไม่สงสัยว่าอ๋อไอ้เรื่องจิตนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมาตั้งแต่ขั้นนั้นจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนเมื่อกิเลสทิ้งสุดคิดหายวายปวงลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งสัพพธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาแล้วมันก็เหมือนบ้านร้างเนี่ยบ้านร้างคือยังไงแล้วบ้านร้างหากมีคนอยู่นั่นฟังสิเหมือนบ้านร้างเงียบนั่นภายในจิตนั่นเงียบไม่มีอะไรแสดงความคึกความคะนองความวิ่งเต้นเพ่งกระโดดความเหลวไหลโลเลความยุ่ยแย่ก่อกวนขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนั่นล่ะเหมือนกับว่าบ้านร้างทั้งที่คนมีอยู่บ้านร้างแต่มองเห็นคนมีอยู่ในบ้านนั้นคืออะไรก็มีแต่ขันดิดยุบยิบยุบยิบยิบตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเห็นแต่ขันเท่านั้นกิเลสตัวสำคัญที่
นำขันไปใช้เป็นเครื่องมือนั้นตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ขันซึ่งไม่มีความหมายอันใดเลยเพราะไม่มีเจ้าของคือกิเลสเป็นตัวการเนื่องจากขันนี้เป็นสมมติกิเลสก็เป็นสมมติประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสดับลงไปแล้วขันก็หมดความบังคับของกิเลสก็เหลือตั้งแต่อาการที่คิดไปปรุงไปปรุงมาจำได้หมายรู้ธรรมดาเท่านั้นนี่เรียกว่าบ้านร้างจะมีคนหลักใหญ่ก็คือจิตบ้านร้างแต่จิตรู้ล้วนล้วนรู้ไม่มีอะไรยุ่ยแย่ก่อควรรู้ไม่มีพิษมีภัยรู้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนล้วนขันก็เป็นขันบริสุทธิ์ล้วนล้วนเพราะไม่มีกิเลสเข้าไปเครือบแฝงนั่นแหละที่ว่าบ้านร้างหักมีคนอยู่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ร้างเป็นยังไงที่อาการของขันทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยเพราะกิเลสเป็นผู้บงการใช้ออกมาความคึกขนองความยุ่งเหยิงวุ่นวายราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดออกมาจากขันทั้งนั้นเป็นเครื่องมือเมื่อหมดตัวการสำคัญแล้วขันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเวทนาก็มีแต่มีภายในร่างกายเท่านั้นภายในจิตใจไม่มีจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีมีอยู่ภายในธาตุในขันนี้เท่านั้นไม่มีภายในจิตนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดลอยหลุดลอยออกไปจากใจทุกขเวทนาต่างๆจึงไม่มีในจิตของท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงมีแต่เวทนาในขันรูปขันก็เพียงทรงตัวอยู่ตามสภาพของมันเวทนาขันทุกข์ทุกข์เฉยที่เป็นไปตามร่างกายมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันก็ไม่มีคิดมีภัยอะไรต่อจิตใจสัญญาก็เพียงจำได้หมายรู้ยิบยับยับไปตามธรรมดาของมันพอถึงการแล้วมันก็สลายไปตามเรื่องของมันจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวงอยู่แล้วจะมีอะไรหวั่นไหวกับเรื่องทุกขเวทนาเหล่านี้ที่มาที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติของขันธ์นี้ล่ะไม่มีนั่นการดับทุกข์ดับที่นี่เมื่อสมุทัยคือกิเลสไม่มีครองหัวใจไม่มีมาบีบบังคับจิตใจแล้วแสนอิสระทั้งที่ยังไม่ตายก็เห็นได้ชัดชัดอยู่ไหนก็อยู่สบายเป็นอิสระตลอดเวลาอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาอิยาบถเลยเรียกว่าอากาลิโกเพียงกิเลสดับไปเท่านั้นสิ่งทั้งหลายก็เป็นความปกติของตนไปหมดรูปก็ปกติตามหลักธรรมชาติของเขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ปกติเพราะไม่มีใครเข้าไปยึดไปถือสำคัญมั่นหมายจิตก็บริสุทธิ์รู้เท่าทันอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เป็นเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะการเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหากมีก็เพียงความรับผิดชอบภายในร่างกายของตนแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นต้นมาถึงการที่จะสลายแล้วสลายลงไปเพราะเรียนรู้หมดแล้วเราคอยดูตั้งแต่มันจะแตกจะดับไปเท่านั้นไม่นอกเหนือประจักษ์ขายคือญาณความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจนี้ไปได้เลยชาติดูขาชราดูขามรณะไปดูขังเวลาจะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเป็นธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วเป็นทุกข์จริงๆเดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายร่างกายเป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาตามๆกันเลยกลายเป็นโรคสองชั้นโรคทางกายก็เสียดแทงเข้าไปสู่จิตโรคทางจิตก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องสามัญชนเราเป็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์ท่านไม่เป็นชราปิตุขาท่านก็ทราบเรื่องของขันเสีย
มรณังปิทุกขังขณะจะตายท่านก็ทราบว่ามันแสดงเวทนาเต็มที่ทุกขเวทนาเป็นนั่นแหละท่านก็ทราบเสียแต่ท่านไม่เป็นทุกข์ใจท่านคำว่าทุกข์สักแต่ว่าที่มีอยู่ภายในขันเมื่อหมดกำลังของมันที่จะสืบต่อไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามสภาพเดิมธาตุไหนก็ไปเป็นธาตุนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสลายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วก็ไม่มีความเยื่อใยอะไรทั้งนั้นนั่นความเป็นอิสระนั่นคือผลแห่งความเพียรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากในการตะเกียกตะกายต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะผลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นข้อรำคาญต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนักมวยเขาต่อสู้กันบนเวทีเขาไปคิดอิจฉาละอาใจในความเมื่อหิวอ่อนเพลียความเจ็บความปวดได้อย่างไรเขาไม่คิดมีแต่จะเอาให้ชนะท่าเดียวเท่านั้นถ้าว่ามาคำนึงถึงเรื่องความเมื่อหิวอ่อนเพลียแล้วกำลังใจจะตกทันทีแล้วก็แพ้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ถ้าเรามาคำนึงถึงหรือมาคิดมาวุ่นวายตั้งแต่ความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรแสดงว่าเราเตรียมพร้อมที่จะแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นจึงคำนึงจงคำนึงถึงศาสดาของเราเสมออย่าได้ลืมท่านทำขนาดสลบสามหนเรามีใครบ้างสลบความเพียรทั้งหลับพิจารณาสิเอามาเทียบสิท่านผู้เป็นครูเป็นศาสดาสอนโลกสอนทำให้แก่พวกเราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ปฏิบัติเวลานี้ท่านสลบถึงสามหนท่านลำบากหรือไม่ลำบากการต่อสู้กับกิเลสยากขนาดไหนพระสาวกก็เหมือนกันต่างองค์ต่างลำบากลำบนเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แก้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของคนธรรมดาจะสู้ได้จะรู้ได้ในบรรดากลมายาของกิเลสนอกจากทำสติทำปัญญาทำโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นเราจึงจะทราบกลมายาของกิเลสได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมีความละเอียดรอขนาดไหนสติปัญญาละเอียดรอไปตามกันทันฟาดฟันหันแหลกกันไปทุกระยะไปที่ไหนมีแต่ต่อสู้กับกิเลสฆ่ากิเลสเดินจงกรมอยู่กับภาวะกิเลสนี่เป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลแล้วจะตายเกลื่อนอยู่ทางจงกรมเต็มไปหมดที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งที่ขบที่ฉันการวินทบาทจะเต็มไปด้วยกิเลสตายไปหมดนั่นแหละความเพียรของท่านผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายท่านมีสติของท่านท่านมีปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนก็มีแต่การฟาดฟันกิเลสในวินทบาทเอาข้าวเขามากินท่านก็สักแต่ว่าถือเป็นกิริยาที่ไปตามข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นแต่หลักใหญ่คือความเพียรท่านไม่ลดละเดินไปไหนท่านมีแต่ความเพียรสติปัญญาเป็นเพื่อนสองอยู่ตลอดทำไมจะไม่พบกิเลสละเอียดขนาดไหนก็ตามกันได้พ้นกันขึ้นมาฆ่าจนได้จนแหลกละเอียดไปหมดมหาสติมหาปัญญาให้เรียนมาตั้งแต่ในตำรับตำรานั่นเหรออันนั้นเป็นชื่อของมหาสติมหาปัญญาองค์ของมหาสติมหาปัญญาจริงจะผิดขึ้นได้ที่ใจเราราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงในตำรามีแต่ชื่อของกิเลสทั้งนั้นตัวกิเลสจริงๆอยู่ภายในใจของเรามองเข้ามาที่นี่แก้กันที่นี่ชำระกันที่นี่คำว่านิพพานนิพพานก็ดีความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีนั่นเป็นชื่อของธรรมท่านชี้เข้ามาสู่ตัวจริงคือใจของเรานี่เอาให้หลุดพ้นที่นี่สิเมื่อได้รู้แจ้งเห็นชัดภายในจิตใจแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีหรือไม่มีได้อย่างไรเมื่อใจตรงนี้เป็นพยานยืนยันอยู่แล้วเราเชื่อมั่นในความจริงของเราเราเห็นได้ชัดในความจริงของเราแล้วเราจะไปลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีได้อย่างไรถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีก็ลบล้างความที่รู้อยู่ภายในตัวนี้เสียซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันกับพุทธธรรมสงฆ์นั้นเมื่อเรายอมรับที่นี่เราก็ต้องยอมรับพุทธธรรมสงฆ์ที่ท่านแสดงออกมาเป็นกิริยานั้น
แต่ความจริงของธรรมชาติผู้ทำสงแล้วจะเหมือนกันกับความรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเรารู้เราเห็นเราทรงไว้อยู่เวลานี้ไม่ผิดกันแม้แต่นิดเดียวเลยนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่ที่นี่พระท่านเอาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจน่ะอยู่ที่นี่ทำอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นไม่ว่าที่ไหนไหนกว้างแคบไม่มีที่อยู่ของธรรมไม่มีที่สถิตของธรรม